เดี๋ยวเราจะไปต่อนะครับโอ้ยเฮ้ยมีทางแยกด้วยอ่ะไม่ใช่ไปนำแสงไปเรื่อยๆตัวเราหายไปแล้วนะแต่ว่าเรายังเห็นในตัวผ้าเราอยู่นะทีนี้พอมันเป็นแสงสีฟ้ามันก็สายก็สีอื่นเนาะเป็นสีลงไปฮะอีกตัวหนึ่งก็มาอือหือตามแสงไปนี่มันอยู่บนแบบอยู่ใต้ซากอะไรอย่างงี้นะเราต้องกระโดดขึ้นไปบนนั้นหรือเปล่าผมคิดว่าต้องไม่ต้องวะอาทีนี้พลังหมดแล้วเจมให้มันได้อย่างงี้เหมือนตรงนั้นมีผ้าอ่ามีอ่าฮะมีผ้าอันนี้ก็มีมันติดอยู่นี้หรือว่ามันให้เราทำอะไรไม่ใช่มันไม่ได้ติดมันนำทางเราอันนี้ตัวผ้าพวกนี้มันนำทางเราอันนี้เหมือนตามในศิลาจารึกใช่ป่ะที่แบบผ้ามันไหลไปตามช่องอาคารน่ะน่าจะเป็นช่องฟุกเมื่อกี้แต่ว่ามันน่าจะเป็นแบบช่องที่ลดแบบที่ถล่มแล้วอ่ะโอ้เหมือนปะการังเลยคุณผู้ชมแต่นี่คือผ้าทั้งนั้นเลยป่ะในนี้มีแสงไหมนี่คือผ้าทั้งนั้นเลยเหมือนอยู่ในน้ำเลยดูดิอ้าววึงเราไม่มีผลเหรอเหมือนในน้ำจริงเลยเหมือนพวกนี้มันเป็นผ้าที่มันมีแบบมีผลของมันอยู่แล้วอะมันไม่ใช่ผ้าที่มันไม่มีสีอะไอตอนที่เราไปช่วยผ้าพวกนั้นคือผ้ามันไม่มีสีแต่เดี๋ยวผมอยากจะรู้ว่ามันจะมีแสงอะไรในนี้เปล่าเราลองหาดูอาจจะมีก็ได้นะเราลองเดินดูในนี้บางทีมันอาจจะซ่อนไว้ไม่มีอ่ะออนเหรอมีจริงด้วยคุณผู้ชมเอ้ยเห็นไหมบอกแล้วว่าถ้าผมดีไซน์ฉากอย่างนี้ผมจะซ่อนแสงไว้ด้วยให้คนแบบสำรวจหน่อยไปดูดิมาตรงนี้คืออะไรนี่คือเสาหินนะมันอาจจะหินหรืออะไรก็แล้วแต่อาจจะเป็นทรายแข็งก็ได้แซนด์สโตนหินทรายเพราะว่าตรงนี้มีแต่ทรายทั้งนั้นเลยเขาไม่ชอบทรายไม่ใช่ผมอยากรู้ว่าในท่อนี้มีอะไรอีกเปล่ามันอาจจะมีแสงเหมือนที่เราได้มาว้าวนี่ไงเกี่ยวปะอุ้ยเกี่ยวไม่เกี่ยวนึกว่าจะเกี่ยวโอเคคงมีแสงแค่จุดเดียวในนั้นอะไรอ่ะหรือนี่คือแสงที่เราเอามาใช่แล้วนี่คือแสงที่เราเอามาโอเคครับมีอยู่จุดเดียวไปมันคือปะการังจริงๆด้วยนะผมว่านะ
มายถึงว่ามันแบบดีไซน์ให้เป็นปะการังเนี่ยดูดิตรงนี้เราคงต้องลอยตามไปเรื่อยๆพลังหมดก็ชนผ้าเอาเนี่ยเนี่ยคุณผู้ชมมันมีผ้าลอยอย่างนี้มันเหมือนแมงกะพรุนด้วยผมว่านี้ดีไซน์ให้เหมือนปะการังสาหร่ายทะเลไม่ใช่ปะการังนี่สาหร่ายทะเลแล้วก็แมงกะพรุนแล้วโทนสีมันใช่เลยเหมือนอยู่ในน้ำเลยนะตรงนี้ก็มีผ้าติดอยู่ตรงนั้น2อันผมควรจะต้องลงข้างล่างหรือผมควรจะอยู่ข้างบนควรจะอยู่ข้างบนไหมเอาเกาะไม่ได้ด้วยจะอยู่วันนี้ได้ไหมอยู่ได้เราไม่ต้องลงเหรอหรือเราต้องลงไม่รู้ลองดูแล้วกันออกไปไม่ได้หรองั้นเราต้องลงแล้วแหละนะครับเพราะว่านึกว่าไปได้ไม่ใช่ไรโอเคชาร์จไฟก่อนอันนี้ไม่ใช่ผ้านี่มันทรายถล่มมีตรงนั้นวึ้งๆอยู่นั่นคืออะไรไอ้พลังงานผมหมดด้วยอันนี้พลังงานใหม่ที่มันทำหรือเปล่าครับที่เราเห็นอยู่ในตึกที่มันจะหมุนหมุนเขียวเขียววึ้งวึ้งวึ้งอยู่ใช่ไหมที่เหมือนเครื่องจักรนะมันเรียกอยู่ตรงนู้นนะแต่เราไม่มีพลังงานแล้วทำไงดีนี่เราลองเดินช้าๆดูเหมือนงูเหมือนเต่าว้าเฮ้ยตกใจหมดอะไรอีกเนี่ยโอ้ยเฮ้ยเราต้องทำยังไงต้องหนีเหรอเพราะเราไม่มีท่าโจมตีนะเกมนี้มันไม่ใช่เกมสู้โอ้ยตกใจหมดเลยจัมป์สแกร์นี่หว่าโถยคือตอนนี้ผมผ่าตัดขาอันไกลมาจะพูดเสียงตกใจมากไม่ได้ทำเสียงสูงมากไม่ค่อยได้หมอบอกว่าให้พูดธรรมดาเกมนี้เป็นเกมที่เหมาะมากที่ผมจะพูดเสียงธรรมดามากๆยกเว้นเมื่อกี้เนี่ยหัวใจสั่นเลยตอนนี้เป็นโทนสีเขียวแล้วเหมือนเอเมอรัลด์อะไรเงี้ยว้าผมต้องทำยังไงวะผมต้องย่องไว้เหรอต้องอยากให้มันเห็นนะดิเฮ้ยนั่นทำอะไรโอ้โหสลายเลยเราทำไงเนี่ยแล้วผมทำไงเนี่ยผมต้องหลบมันเดี๋ยวให้รู้เดี๋ยวให้มันรู้เราทำไงอ่ะถ้าสลายแล้วมันเหมือนเป็นศัตรูกันนะโอ้โหเครียดแล้วจากสงบสุขมาเครียดแล้วมันจะโผล่อีกแล้ววะกลัวเอ้ยมันจะเห็นผมไหมเนี่ยอ๋อนี่มันเป็นหลบเออหุ้ยไม่เอากลัวเสียงมันไอตอนมันหันกลับมานี่จะแย่ไหมเนี่ยโอ้ยนี่มันตัวนี้นี่หลบอยู่หลังมันไม่รู้ว่าเป็นตัวมันนั้นน่ะโอ้ยทำไงดีอ่ะโอ้โหโอ้โหโอ้โหทำไงดีอ่ะผมจะต้องรีบลงไปตรงอุโมงค์นี่ไปหลบเข้าไปเร็วรีบเข้าเลยเข้าตรงนี้ดีกว่าอ้าวเห็นแล้วโอ้
ยังได้อยู่หมดแรงเลยอ๋อยังได้อยู่ได้อยู่แต่คืออย่าโดนอีกฮะให้ผมหลบแล้วนะโอ้ยตัวนี้มันก็ไม่รู้มันจะโผล่ขึ้นมาอีกอ่ะหลบงี้ดีกว่าไม่ยุ่งมันเลยมันมีตัวนึงอีกตัวนึงตรงนั้นหลบอย่างงี้น่าจะพ้นนะพ้นเถอะครับเราอยู่วันนี้จะไปยุ่งกับใครไหมเราไม่ยุ่งกับใครดีกว่าอยู่วันนี้ดีกว่าได้ไหมอ่ะมันจะส่องขึ้นมาไหมอ่ะอุ้ยนั่นอะไรเอ้ยนั่นเราต้องไปเอานี่สวยแล้วแล้วเราจะลงไปเอาในฉากอย่างนี้เหรอเฮ้ยจะถึงมันไหมนั่นน่ะถ้ามองมุมนี้เราก็น่าจะเห็นนะว่ามันมาเมื่อไหร่นะเอ้ยเร็วเอาแสงเอารีบไปเลยครับไปบายนั่นตัวอะไรใช่ไหมไม่ใช่กลัวไปหมดแล้วอ่ะนั่นใช่ไหมไม่รู้ขอให้ถึงไปแล้วอุ้ยมีอีกเยอะแยะเลยโอ้โหสวยแล้วทำไงดีวะตรงนี้เป็นสไลด์ด้วยอ่ะโอ้โหดูมันโอ้ยอย่าทำเสียงสูงโอ้ยทำเสียงสูงนี่คืออะไรอ่ะนี่คืออะไรโอ้มีบาริโอป้องกันว่ะโอ้นี่มันทำให้คนตายเนี่ยเห็นป่ะตายเยอะเลยอ่ะแล้วนี่คืออะไรคือกลายเป็นทรายใช่ไหมมันเลยอ๋อทะเลทรายที่เราเกิดขึ้นนี่คือบ้านเมืองที่พังลงหมดเลยป่ะมันก็เลยกลายเป็นหลุมศพเหมือนที่เราเห็นเพราะคนตายหมดเลยเพราะเหมือนล่มสลายทางวัฒนธรรมอารยธรรมป่ะอะไรทำล่มสลายแต่ก็มีตัวหนึ่งมาช่วยก็คือเรางี้ป่ะเพราะมันเป็นตัวสีแดงเหมือนเราเลยเหมือนเราและ AI ที่มาช่วยเรานำแสงอีกแล้วคุณผู้ชมมุมกล้องดีไซน์ฉากแคบแล้วก็เขาเรียกอะไรแคบสูงแล้วก็เป็นแสงนำทางไปโหยเริ่มกลับมาสีทองอีกแล้วอย่าบอกนะว่านี่คือใจกลางภูเขาเพราะว่ามันดูสูงดีนะครับแต่ตรงนี้มันดูขึ้นได้นะแต่ตรงนั้นมันมีแสงนำอ่ะผมว่าผมลองไปที่แสงก่อนดีกว่ามันน่าจะตรงนี้น่าจะปีนยากอาจจะต้องเข้าตรงนี้แหละนั่นธงหรืออะไรผ้าเยอะแยะเราไปเอาผ้าก่อนไม่ใช่ผ้านี่วะอะไรวะหลุมศพเหรออ๋อไอ้ดูภาพเหรออ่ะมีตัวอยู่ตรงนั้นอ่ะโอ้พวกเรามีแสงขอบคุณที่หันมาให้ดูโอ้เรืองเลยเรืองเรือง
เรืองแสงขึ้นมาเลยเราจะไปเอาแสงอันนั้นด้วยครับหรือว่าตรงนี้เต็มไปด้วยพลังงานที่เราสามารถบินได้เรื่อยๆครับจริงด้วยครับเราจะเอาแสงนี้ด้วยครับเราจะตรงนี้หมดแล้วหมดแล้วตรงนี้จะเป็นทะเลพลังงาน Sea of Energy ตรงนี้ว่ายเล่นได้เลยผมขอว่ายเล่นดูสักพักหนึ่งจะดูว่ามันมีอะไรเปล่าเหมือนจะไม่มีนะหรือว่าระดับพลังงานตรงนี้จะสูงขึ้นเรื่อยๆถ้าเราทำภารกิจตรงเนี้ยมันมีธงใช่ไหมไอ้มันมีผ้าใช่ไหมถ้าเราหวึ่งตรงนี้มันจะให้เราลอยใช่ไหมลอยแล้วไปไงต่อลอยแล้วไปตรงนู้นซึ่งตรงนี้จริงเราก็บินขึ้นมาเองได้นะอ๋อแต่ตรงนี้จะยากแล้วใช่ไหมนี่ทำให้เราลอยได้คือเราจะลอยเองหรือเราจะกระโดดเอาก็ได้นะแต่นี้เราลอยก็ใช้พลังงานฟรีไปก่อนเผื่อมันจำเป็นต้องกระโดดที่อื่นตรงนี้ต้องกระโดดนิดนึงเนี่ยแล้วตรงนั้นคือทางเข้าไปก็คงต้องเข้าทางนั้นแหละนะอ๋อไปอ่านป้ายปะไปอ่านภาพแล้วก็มีสิ่งก่อสร้างมีตัว2ตัวมาเหมือนเรากับคนเมื่อกี้ AI เมื่อกี้มีแมงกะพรุนมาแล้วเหลือสาหร่ายทะเลโอ้เริ่มจมเป็นทะเลพลังงานเพิ่มเติมโอเคอุ้ยสวยว่ะเฮ้ยมีแสงแล้วอ๋อไม่ใช่นี่มันภาพนี่มันภาพอันแรกหรือเปล่าอันแรกอุ้ยสวยว่ะเห็นนะอ๋อตรงนี้เราน่าจะขึ้นเองได้นะครับขึ้นจากธงตรงนี้ธงอีกแล้วถ้าเดี๋ยวเราต้องแปะธงนี้ก่อนเดี๋ยวเราชาร์จก่อนนะแล้วก็ขึ้นมาตรงนี้เราก็พยายามจะแปะธงนี้แปะขึ้นไปเรื่อยๆเราก็จะลอยบนนี้ได้ข้างล่างมีผ้าเต็มเลยขึ้นให้ได้นะผมว่าน่าจะขึ้นได้แต่ขอชาร์จตรงนี้นิดนึงถ้าเราวึ้งงี้มันจะชาร์จให้เราไหมไม่รู้แต่เราชนไปแล้วโอเคอ่ะตรงนี้โอเคเดี๋ยวดูรูปนี้อีกทีนึงก่อนมีตัวนี้ด้วยอ่ะเราจมอยู่ในสาหร่ายใช่ป่ะเนี่ยมันเป็นรูปจมอยู่ในสาหร่ายแล้วก็มีตัวนั้นน่ะหรือมันจะเริ่มน่ากลัวแล้วโอ้สวยแล้วสวยแล้วผมว่าน่าจะมีหรอกมั้งเดี๋ยวเราลองลอยขึ้นดูครับต้องเข้าทางนู้นข้างในมีแสงด้วยเดี๋ยวเอาตัวแสงก่อนเดี๋ยวเราชาร์จก่อนเราชาร์จแล้วเข้าไปในนั้นเอาแสงก่อนแล้วเราก็จะต้องขึ้นตรงนั้นใช่ไหมโดยที่ถ้าขึ้นตอนนี้แล้วเราชนผ้านี้เราก็จะชาร์จพลังได้แล้วเราก็จะขึ้นต่อได้เลยครับเราอาจจะต้องรอให้ไอ้ตัวนั้นมันลงมาลอยมาตรงนี้เราถึงจะมาตรงนี้ได้ก็เป็นการกะจังหวะอันนี้ก็ข้ามสะพานเหมือนตอนแรกที่เราข้ามมาเนาะอ๋อตรงนี้สะพานอีกแล้วหรือว่าเราพยายามจะย้อนเหตุการณ์วะเนี่ยซึ่งตรงนี้มันคือเหมือนตอนแรกที่เราข้ามสะพานมาใช่ไหมแล้วตรงนี้ก็ข้ามสะพานอีกแล้วอ
โดดเองเลยก็ได้ครับพลังงานเหลือเยอะอืดดึงโอเคเริ่มจะถึงตรงนั้นแล้วแต่ว่าในรูปนี้มันเป็นรูปอะไรอ้าวมันดับเฉยคือมันเมื่อกี้ผมเห็นจะเป็นรูปเหมือนกับเป็นตึกแล้วมันมีอะไรกลมๆแสงๆอ๋อมันขึ้นมาอยู่ข้างบนแทนเหรอมันส่งสัญญาณขึ้นมาเป็นภาพตรงนี้ขึ้นเรื่อยๆใช่ป่ะเรื่อยๆใช่ป่ะนี่มีป้ายเต็มเลยป้ายอะไรวะป้ายหลุมศพวะเนี่ยเกี่ยวกับรูปนี้ลงมาจากทะเลทรายมีอันนั้นอาจจะพระอาทิตย์ก็ได้นะครับแล้วก็มีเมืองอ่ะคนนั้นอยู่ตรงนู้นนะครับซึ่งไม่รู้ว่าเป็นคนเล่นจริงๆหรือเป็นบอทเพราะว่านี่สายเหมือนบอทเลยโอเคศิลาจารึกครับโอ้นี่พระอาทิตย์มันอาจจะไม่ใช่พระอาทิตย์มันอาจจะเป็นแสงที่ส่องลงมาผ่านรูเป็นกลมๆลงมาหรือจริงๆแล้วเขาอาศัยอยู่ในเมืองนี้กันในหอคอยอันนี้อันเดียวแต่ข้างนอกที่เราเห็นมันอาจจะเป็นอันที่ใช้พลังงานจากกลอะไรพวกนั้นหรือเปล่าหรือไม่เกี่ยวหรืออาจจะอาศัยอยู่ข้างนอกกันอยู่แล้วเราเจอคนนี้อีกแล้วอ่ะชี้ขาอีกแล้วตรงนั้นคือเราใช่ไหมน่าจะเราแหละเพราะตัวเราสีแดงคนเดียวนั่นคือจุดเริ่มต้นเราอะไรอย่างนี้ป่ะเริ่มมาเจอหลุมศพใช่แล้วก็มาเดินผ่านสะพานด้วยกันแล้วก็มาเจอผ้าลอยๆด้วยกันเจอเมืองกระโดดขึ้นเมืองสไลด์ลงมาเรื่อยๆใช่สไลด์ลงมาแล้วก็ตกข้างล่างตกข้างล่างเจอสไลด์ทะเลเจอสไลด์ทะเลเจอศัตรูแล้วก็ปีนเสาขึ้นมาเจอตรงนี้เราอยู่ตรงนี้แหละตรงนี้คือต่อหน้าภูเขานั้นสมมติถ้าเราเดินต่อก็จะเป็นลมแล้วก็แต่เราโค้งแล้วนะไม่รู้เราโค้งแล้วเราเหนื่อยว่ะนี่คือต่อหน้าภูเขานั้นจริงๆด้วยผมเพิ่งเห็นว่าจอยผมเปลี่ยนสีตามฉากด้วยอ่ะตอนนี้จอยจะเป็นสีเหลืองแต่ตอนเมื่อกี้ตอนฉากเยอะๆมันเป็นขาวเพิ่งเห็นนะเนี่ยเพิ่งสังเกตลงมาดูที่มือตัวเองเพราะเรามองแต่หน้าจอเกมนะนี่เป็นการนำฉากอีกแล้วเขาใช้ฉากหนึ่งนี้เยอะนะใช้การนำสายตาแบบนี้เยอะมากเลยซึ่งไม่ได้บอกไม่ดีนะบอกว่ามันดูเจ๋งดีเหมือนกัน